ถานการณ์ที่ยูเครนนะครับคุณรัตพลโดยล่าสุดนะครับรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มเมืองที่ชื่อครีวีรีในตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับในการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีนายตำรวจรายหนึ่งเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนนะครับตามการเปิดเผยของอีฮอร์คลายเมนโกรัฐมนตรีมหาไทยยูเครนครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนเปิดเผยในวันศุกร์ด้วยว่ากองทัพอากาศสามารถยิงโดรนชาเฮดที่ผลิตในอิหร่านและรัสเซียส่งเข้ามายังเขตปกครองโอเดสซาตก16ลำจากทั้งหมด20ลำครับนี่เป็นการโจมตีโอเดสซาครั้งที่5ในรอบสัปดาห์แล้วนะครับคุณรัตพลตามคำกล่าวอ้างของโอเลไคเปอร์ผู้ว่าการแคว้นดังกล่าวส่วนที่จุดหนึ่งนะครับชื่อเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนรัสเซียก็ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดมีผู้เสียได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างน้อย3คนครับการเดินหน้าโจมตีของกองทัพมอสโกเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวยกย่องหน่วยทหาร3หน่วยเมื่อวันพระศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากๆสำหรับการดำเนินปฏิบัติการโจมตีโต้กลับกองทัพรัสเซียที่บริเวณแนวหน้าของการรบทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนครับในการแถลงข่าวรายวันเมื่อคืนวันพระศุกร์นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณต่อกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติ1หน่วยที่ทำหน้าที่ในภาคตะวันออกและ2หน่วยที่ประจำอยู่ทางภาคใต้ว่าสามารถทำลายผู้ยึดครองได้สำเร็จและระบุด้วยว่าผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการอย่างมากจากทุกฝ่ายครับแต่ว่าแม้จะมีคำชื่นชมจากผู้นำยูเครนออกมากระบวนการโจมตีโต้กลับของกองทัพกรุงเคียฟนั้นพบว่าล่าช้ากว่าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐหลายรายคาดการไว้นะครับคุณรัฐพลซึ่งนั่นก็หมายความว่าคำร้องขอของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อสภาคองเกรสก่อนหน้านี้ให้นำส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับกรุงเคียฟน่ากำลังจะเผชิญแรงต้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายอยู่เรื่องของเรื่องคือเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมูลค่า40,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดย 24,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นส่วนที่มอบให้กับยูเครนอีก 16,000 ล้านจะเป็นงบความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติต่างๆครับ